หนังมาหลายวันนะครับวันนี้ต่อที่ซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่าอย่าง Supergirl นะครับกับช่วงนี้ script.today update นะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ไปซีซั่น2แล้วครึ่งหลังแล้วด้วยนะครับแต่ว่าคนไทยกำลังจะได้ชมซีซั่นแรกเดี๋ยวจะมาฉายใน True Vision กันนะครับต้องบอกเลยว่าสถิติเนี่ยโอ้โหทำลายถล่มทลายเพราะยอดวิวในตอนพรีเมียร์ตอนแรกของซีซั่น1นะครับสูงถึง13ล้านยอดวิวนะครับก็ถือเป็นซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยนะครับสำหรับซูเปอร์เกิลโดยซีซั่น1เนี่ยทำยอดชมพรีเมียร์ตอนแรกถล่มทลายไปสูงถึง13ล้านยอดชมทุบสถิติยอดชมซีรีส์คอมิกสูงสุดเป็นประวัติการโดยปริยายครับเปิดตัวไปอย่างเหนือความคาดหมายอยู่แล้วนะครับกลายเป็นซีรีส์ที่สร้างจากการ์ตูนคอมิกส์ที่มียอดชมเปิดตัวตอนแรกทางทีวีสูงที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่ปี2011นะครับความฮิตของซีรีส์นี้แซงหน้าได้แม้กระทั่งซีรีส์ซอมบี้ยอดนิยมอย่าง The Walking Dead และ Fear the Walking Dead ที่ทำยอดชมเปิดตัวตอนแรกได้5ล้าน3แสนยอดชมกับ10ล้าน1แสนยอดชมตามลำดับครับรวมถึง Supergirl ยังสามารถเอาชนะ Marvel's Agents of Shield คู่แข่งจากค่าย Marvel ที่ทำสถิติเปิดตัวได้12ล้าน1แสนยอดชมไปด้วยล่ะครับด้วยผลงานความนิยมเกินคาดนะครับประกอบด้วยกับความน่ารักสดใสของ Melissa Benoist ที่รับบทฮีโร่สาว Supergirlจึงส่งผลให้ซีรีส์ Supergirl เนี่ยคว้ารางวัลซีรีส์น้องใหม่ยอดนิยมอย่าง People's Choice Awards ครั้งที่42ประจำปี2016ไปครองครับส่วนซีรีส์ Supergirl ซีซั่น2ตอนที่9ครึ่งซีซั่นหลังมีกำหนดออกอากาศ23มกราคมที่จะถึงนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับสำหรับสมาชิก True Vision สามารถติดตามชม Supergirl ซีซั่น1ได้ทางช่อง Warner Brothers HD True Vision หมายเลข223นะครับ Your cousin's most terrific enoughก็ต้องบอกเลยว่าการันตีด้วยรางวัลนะครับยอดวิวก็ถล่มขนาดนี้เอามาให้ชมกันเลยอู้สนุกจริงๆดิฉันรับประกันค่ะมันมากดูถ้ามันจริงเดี๋ยวต้องไปดูครึ่งหลังต่อด้วยใช่ถูกต้องค่ะติดตามความเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ script.today ครับค่ะส่วนตอนนี้นะคะสรุปข่าว Inside Roundup กันค่ะของปออันนบน่าอิจฉาทีเดียวนะคะเพราะว่าได้อยู่กับหวานใจอย่างเกรฟสุดารัตน์พร้อมกับจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆไปด้วยค่ะถึงแม้ปอจะไม่มีของขวัญปีใหม่ให้ฝ่ายหญิงแต่ว่าวันคล้ายวันเกิด20มกราคมนี้เขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนเจเจตรินนะครับเผยว่าทันทีที่โทรไปหาอาจารย์ที่ภาคใต้ก็ได้ยินเสียงร่ำไห้ที่ปลายสายทันทีพร้อมกับขอบคุณที่จะเข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจากโดนน้ำท่วมครับโดยคุณเจเนี่ยก็รับปากจะช่วยเหลือเต็มที่และคุณปิ่นเกตมณีเองก็ยังนำถุงยางชีพเนี่ยไปแจกจ่ายที่สุราษฎร์ธานีด้วยแหละครับจากข่าวลือที่คุณวูดดี้วุฒิธรติดหนี้อสมท30ล้านบาทนะคะล่าสุดพิธีกรฝีปากกล้าตอบชัดผ่านรายการตื่นมาคุยว่าไม่เป็นความจริงด้านรองประธานวูดดี้เวิลด์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ยกเลิกการทำรายการเพราะว่าทุกวันนี้คนชอบเสพข่าวที่สดและใหม่มากกว่ารายการทีวีที่ตัดต่อแล้วรอออนแอร์ค่ะแรงดีไม่มีตกจริงๆครับเพราะว่าในงานประกาศรายชื่อหนังที่ได้เข้าชิงรางวัลบัฟต้าหนังลาลาแลนด์เนี่ยได้เข้าชิงรางวัลสูงสุดถึง11สาขาครับซึ่งก็รวมถึงรางวัลสำคัญสำคัญอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรวมถึงสาขานักแสดงนำชายและนำหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วยแหละครับ Very very excited Don't missประกาศออกมาแล้วนะคะว่าทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือของ U2 จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้ค่ะโดยจะเริ่มโชว์แรกที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาและจะสิ้นสุดการทัวร์อเมริกาที่คลิฟแลนด์ในวันที่1กรกฎาคมก่อนที่จะเริ่มทัวร์ยุโรปในเดือนกรกฎาคมต่อไปค่ะเรียบร้อยครบทุกรสชาติในวันนี้นะคะจะบอกว่าลาลาแลนด์ก็ดีจริงๆนะวันนี้แอบไปดูมาเกือบเข้ารายการไม่ทันโอ้ย ใครชอบมิวสิคอลดูแล้วจะอิ่มใช่แล้วลองไปชมกันนะครับและติดตามรายการของเรา2คนย้อนหลังได้ด้วยนะครับ2ช่องทางด้านล่างนี้ True Insight Channel ครับแล้วก็ True Vision Anywhere นะครับค่ะแล้วกลับมาอัปเดตรายการกับเรากันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ